การเสนอยัตติต่อสภานะครับการเสนอยัตติต่อสภาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับการเสนอยัตติต่อประธานสภาของอบจ.อบต.หรือเทศบาลนะครับเขากำหนดเอาไว้ในข้อ38นะครับว่ายัตติทั้งหลายจะต้องทำเป็นหนังสือนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือและยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า5วันนะครับเว้นแต่ว่ากรณีใดที่เป็นเรื่องรีบด่วนจะยื่นน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนวันประชุมนะครับและก็จะต้องมีสมาชิกสภารับรองอย่างน้อยเนี่ย2คนแต่ถ้าหากสภานั้นมีสมาชิกสภาเหลืออยู่น้อยกว่า8คนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง1คนเว้นแต่ว่าตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กำหนดวิธีการเสนอยติเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับนี่คือการเสนอยตินะครับทีนี้ถ้าเป็นยติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินถ้าเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของผู้บริหารแล้วเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตรงนี้เขายกเว้นนะครับไม่ต้องมีผู้รับรองตามวรรคหนึ่งแต่ถ้าเป็นยติทั่วไปต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย2คนแต่ถ้าผู้บริหารเสนอเองนะครับไม่ต้องมีผู้รับรองนะครับ